ชื่อละประเทศเป็นสีจางค่ะครูแต่ที่อยู่สีเข้มเป็นเพราะอะไรคะส่วนตัวที่เป็นสีดำเราสามารถที่จะแก้ไขเองได้แล้วก็อัปเดตไปนะคะตัวสีเทาเราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีหลักฐานไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเรากรอกชื่อผิดจริงๆเรากรอกวันเดือนปีเกิดผิดจริงๆนะคะหลายคนที่กรอกไปรอบบางรอบจะเจอปัญหาระบบบั๊กในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วครูก็ทำเคสขึ้นไปให้ว่าเวลามีปัญหาแค่แคปภาพที่มันมีปัญหาแล้วก็เอาเอกสารอ้างอิงไปเช่นบัตรประชาชนแล้วก็ส่งให้เขากดตรงรายงานปัญหานั่นแหละกดตรงนั้นเลยแล้วบอกเขาว่าปัญหาของเราคือชื่อเรากรอกผิดแล้วหลายคนก็ไปกรอกผิดเรื่อง middle name ก็คือชื่อกลางของเราอ่ะเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะมีแค่ name กับตัวที่เป็นนามสกุลนะคะแค่สองอย่างเท่านั้นเราไม่มี middle name นะเราไม่มีชื่อกลางตรงนั้นน่ะมันเป็นปุ่มสำหรับคนที่เป็นแบบคนต่างประเทศกรอกแต่ว่าของเราไม่มีบางคนไปกรอกด้านบนเป็นชื่อด้านล่างเป็นนามสกุลแล้วตรงกลางไปใส่ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยไอ้วรรคแรกอะวรรคแรกถามว่าซีเรียส 100% มั้ยมันไม่เท่าไหร่วรรคแรกผิดแต่วรรค2วรรค3มันไม่ผิดเลยก็ได้ตังค์ได้ตังค์เหมือนกันนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปแต่ถ้าอยากสบายใจรายงานปัญหาเขาได้นะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ในการผ่านการตั้งค่ารายได้ต่างๆทั้ง2ทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook Facebook เนี่ยดาวเนี่ยเราผ่านก็จริงแต่ถ้าไม่มีใครส่งให้เราเราก็ไม่ได้เงินเนาะแล้วก็ล่าสุดคำว่าโปรแกรมสมาชิกเนี่ยเขาให้แทบทุกคนแทบทุกเพจเลยนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้เพจจะโดนเชิญหมดในการทำโปรแกรมสมาชิกแต่เลทโปรแกรมสมาชิกจะไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะปุ่มต่อไปนะคะก็คือปุ่มโฆษณาในสตรีมโฆษณาในสตรีมเราจะต้องมีผู้ติดตามนะคะ 5,000 คน เก็บเวลาให้ได้ 60,000 นาทีภายใน60วันนะคะมีจำนวนวิดีโอขึ้นไปภายใน30วันคือ5คลิปนะคะ5คลิปขึ้นไปนะคะในการที่คุณจะขึ้นคุณจะไลฟ์สดหรือว่าคุณจะลงคลิปวิดีโอก็แล้วแต่ก็เก็บเวลาให้มันครบ 60,000 นาทีก็จะสามารถตั้งค่าได้โดยส่วนใหญ่อะที่ตั้งค่าไม่ได้ล็อตเนี้ยระบบมันก็มีผลแต่ทำไมบางคนตั้งได้ง่ายๆเพราะงานวิดีโอด้านในอะไม่เหมือนกันบางคนใช้เพลง cover บางเพลงไปใช้เพลงที่ใส่เพลงนี้สิยอดวิวหลักล้านแน่เลยเคยเห็นปะนโยบายการสร้างรายได้ไม่ผ่านต้องมาทำเวลาใหม่อีกอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในกฎคำว่านโยบายการสร้างรายได้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะคะแล้วนโยบายการสร้างรายได้เนี่ยของ Facebook เนี่ยจะเคี่ยวมากกว่าฝั่ง YouTube นะคะเคี่ยวกว่าเคี่ยวมากกว่านะ